Hello， 我叫蔡通。蔡通。Yeah。蔡通。บางประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำประเทศเขาเนี่ยก็มีจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งสตูดิโอภาพยนตร์นะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่าฮอลลีวูดอีกนะเป็นทหารที่กลายเป็นหินเหรออันนั้นเป็นบัลลังก์ที่นั่งของฮ่องเต้นะครับผมสถานที่ตรงนี้เคยถ่ายทำหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับผมจุดไปหาแล้วมั้ยจุดไปหาแล้วจุดไปหาแล้วสวยอ่ะไม่เคยเจอจุดจุดจุดตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณมีเวลา1ปีเดิน1ร้านภายใน3นาทีก็ยังเดินไม่หมด我平时在北京啊是周杰伦的好朋友是大明星啊那衣服昨天35万三十五万他说35万那个又加了5万สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนรถไฟความเร็วสูงหรือว่าเกาเทียนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่มณฑลเจ้อเจียงเมืองจินหวาครับแต่ยังไม่บอกนะว่าเราจะไปทำอะไรกันซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ยาวนานที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับก็คือนั่งจากปักกิ่งไปจิงเซาเรลเวย์สเตชันไปถึงเมืองจินหวามณฑลเจ้อเจียงเนี่ย7ชั่วโมงครับทุกคนตอนนี้คือง่วงมากนะไม่ไหวขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นมาทำงานนะครับกินกาแฟก่อนนะไม่ไหวอะแนะนำเลยนะถ้าเกิดใครจะมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศจีนเนี่ยให้กินข้าวซื้อกาแฟมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมที่สถานีรถไฟแล้วก็บนรถไฟในราคาสูงมากๆนะพอๆกับสนามบินเลยนะครับได้แล้วกาแฟแก้วเท่านี้24หยวนนะครับโอ้ยิ่งกว่าสตาร์บัคอีกอ่ะจืดมากเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:50 นนะครับผมเรานั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งมาตั้งแต่ 9:38 นนะฮะจนตอนนี้ก็เป็นเวลา7ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมในที่สุดเราก็มาถึงเมืองจินหวามณฑลเจ้อเจียงแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีคนมารับไปที่โรงแรมนะครับผมคือลืมบอกไปว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครั้งนี้คือมากับสำนักข่าวสำนักหนึ่งในจีนนะครับผมตามนี้ก็เคยมากับเขาหลายรอบแล้วแหละก็คือ CRI ออนไลน์นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทำอะไรบ้างนะเพราะว่าเราก็แบบว่าตอบรับแบบงงๆเหมือนกันเพิ่งตอบรับเมื่อวันศุกร์นี่เองตอนแรกกะจะไม่มานะแต่ว่าปฏิเสธเขาไปหลายรอบแล้วก็เลยแบบมาก็ได้นะครับความรู้สึกตอนนี้ก็อุ่นกว่าปักกิ่งเยอะเลยนะปักกิ่งตอนนี้ติดลบ10องศานะครับผมแต่ว่าที่จินหวามณฑลเจ้อเจียงตอนนี้คืออุณหภูมิ4องศาเองนะตอนนี้ที่ถ่ายอยู่คือเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับ A few moments later ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วนะครับเป็นโรงแรมที่แบบว่าทำมาให้เฉพาะนักกีฬาเขาเรียกว่านักกีฬาเอเชียนเกมเลยนะเป็นงานนี้นะอันนี้คนมาต้อนรับนะครับและนี่ก็คือวินาทีแรกที่ผมได้เจอกับธงขวัญใจของใครหลายๆคนนั่นแหละครับน้องเขาก็เป็นนักข่าวประจำเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงก็จะมีหน้าที่มาต้อนรับแขกอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติครับแล้วหนึ่งในนั้นก็จะเป็นผมตัวแทนหมู่บ้านจากประเทศไทยครับ Hello 我叫蔡通蔡通 Yeah 蔡通你是我是中国人我知道你是杭州对我是杭州本地的啊、是的是的、今天是一带一路金枢纽国际传播项目启动仪式、好好期待也非常欢迎您的到来好好好好、OK 自然在哪儿拍我邀请您去那边吧好 OK ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไปถ่ายวิดีโอช่วยเขาก่อนนะอ๋อนี่ไงงานชื่อ The Belland road จินฮับนะครับเป็นหนึ่งในโครงการของเส้นทางสายใหม่นะแต่是呢他都会放他们的特色展示啊是吧对所以您得起早一点来我看咱们的那个行程还得去那个浙师大对是的浙师大是在
去这是吧好对你也跟我们一块去对我跟你们一块儿、哦、就接下来您什么行程啊什么跟我再见好的好的这个非常好的อันนี้ห้องผมนะเฮ้ยเอ้าเปิดยังไงโอเคเปิดแล้วนะอึ๊บอุ้ยโอ้โหห้องหรูใช้ได้เลยครับคงไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับเป็นโรงแรมใหม่สร้างมาไม่ถึง1ปีนะเพื่อต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกที่ไม่ใช่จากทั่วโลกจากทั่วเอเชียที่มาแข่งเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงแล้วกันนี่ห้องน้ำมีอ่างนะครับแล้วก็มีเชลฟ์บ็อกซ์มีห้องชักโครกนะครับผมมีโซฟามีทีวีเตียง6ฟุตโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวต้องรีบไปดูการแสดงต่อนะครับดูครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4:30แล้วนะตอนนี้ผมก็กลับมาที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวเย็นนะครับผมเขาก็จัดเป็นบุฟเฟ่ของทางโรงแรมให้เลยนะแล้วก็มีการไปดูการแสดงงิ้วนะครับผมก็จะมาต้มมาม่ากินนะถามว่ากินบุฟเฟ่ที่โรงแรมไม่อิ่มเหรอใช่ครับไม่อิ่มเมื่อกี้แบบหลายคนที่กลับมาจากดูการแสดงก็หิวเหมือนกันครับลงไปซื้อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเซเว่นข้างล่างไม่ใช่เซเว่นเป็นมินิมาร์ทข้างล่างโรงแรมนะครับนี่กินกล้วยแค่นี้ก็พอละเพื่อความจิ้มจุ้นนี่尊敬的真诚副局长吕卫强部长สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นเช้าวันที่2ที่มณฑลเจ้อเจียงของผมแล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง Normal University นะครับก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในมณฑลเจ้อเจียงเลยนะก็เมื่อกี้เพิ่งไปกินข้าวเที่ยงมานะครับตอนนี้ก็มาเดินชมมหาวิทยาลัยกันนิดหน่อยก็คือโครงการนี้เนี่ยก็มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง Normal University เขาก็มีส่วนในการที่จะมาร่วมจัดงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของเราทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติผู้สื่อข่าวจีนแล้วก็จะมีคนของมหาวิทยาลัยเขานะบรรยากาศมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง Normal University นะครับเจ้อเจียง Normal University เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เจ้อเจียงนะที่ประเทศจีนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะมีหลากหลายสาขาวิชาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคำว่า Normal เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของสาขาครุศาสตร์หรือว่าศึกษาศาสตร์นะไม่ใช่ normal ที่แปลว่าธรรมดาทั่วไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาที่ประเทศจีนแล้วเห็นมหาวิทยาลัยเป่ยจิง normal university เจ้อเจียง normal university เนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เด่นเรื่องครุศาสตร์นะครับตอนนี้เขาก็พาเรามาชมพิพิธภัณฑ์อะไรวะผมลืมอ่านนะเมื่อกี้ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์อ๋อ China African Museum นะครับก็คือจะเป็นบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศฝั่งแอฟริกานะคือต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างดีกับประเทศแถบแอฟริกามาตลอดนะตั้งแต่สมัยยุคประธานเหมาแล้วแหละเขาก็จะมีแบบว่าเป็นโครงการโปรเจกต์ต่างๆที่จีนกับแอฟริกาเนี่ยทำร่วมกันนะครับก็จะมีทั้งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆวิชาการการค้าหรือว่าการเกษตรนะครับก็จะมีการจัดโชว์ไว้ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง Normal University เลยนะคือก็จะพามาดูแบบว่าอาจจะไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดมากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ China Africa Infrastructure Corporation นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งถ้าเกิดใครศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศทางแอบแอฟริกาเนี่ยก็จะทราบนะว่าประเทศจีนเนี่ยไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพวกระบบรางรถไฟถนนทางด่วนที่แอฟริกาเยอะมากนะครับแล้วเท่าที่ผมจำได้นะบางประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะอย่างเช่นประเทศมาลีหรือประเทศอะไรสักอย่างผมก็ลืมไปแล้วประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำประเทศเขาเนี่ย
ก็มีจบจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งเหมือนกันนะซึ่งต้องบอกเลยว่าในโลกนี้ผู้นำประเทศแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นจบจากอังกฤษจบจากอเมริกาใช่ไหมแต่ว่าในประเทศในแถบแอฟริกาเนี่ยหลายคนก็จบจากจีนนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ถ่ายทำซีรีส์หนังย้อนยุคจีนแทบทุกเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือโรงละครเขิงเตี้ยนนะครับผมคือเป็นฮอลลีวูดเมืองจีนนั่นเองนะเป็นโรงละครถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคือเมื่อกี้นั่งรถบัสจากเมืองจินขวามาที่เมืองเขิงเตี้ยนเนี่ยประมาณ70กิโลครับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้อาจจะพาทุกคนไปชมไม่ได้หมดนะเพราะว่าในโรงละครเหิงเตี้ยนเนี่ยเขามีพื้นที่ถึง 13,000 ตารางเมตรเลยนะใหญ่มากๆนะเดินวันเดียวก็ไม่หมดแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนเลยนะครับภายในเขาก็จะประกอบด้วยฉากจำลองโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆถึง700ฉากนะครับผมรวมถึงฉากวรรณกรรมจีนชื่อดังต่างๆเช่นเรื่องสามก๊กไซอิ๋วเนี่ยก็มาถ่ายที่โรงละครเหิงเตี้ยนตรงนี้นะพวกซีรีส์ที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ซีรีส์ย้อนยุคจีนอ่ะผมว่าประมาณ 99% เนี่ยมาถ่ายที่เหิงเตี้ยนหมดเลยนะครับที่จริงจะเรียกว่าโรงละครก็ไม่ถูกดิมันต้องเรียกว่าสตูดิโอภาพยนตร์นะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่าฮอลลีวูดอีกนะข้างหน้าบริเวณทางเข้าเนี่ยก็จะมีพวกชุดห้านฝูขายเยอะเลยนะครับให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใครอยากจะใส่ชุดหรือว่าเช่าชุดเข้าไปถ่ายรูปภายในฉากละครเนี่ยก็สามารถมาเช่าได้แถวนี้เลยนะซินเจียว大家好我叫诗诗来自越南我目前是在上海大学读书然后我在中国已经一年了一年了是吧也很高兴能在文明的镜头前认识大家你这机器挺厉害啊这个各位大老板什么大老板在中国已经八年了中文说得很溜大老板你是来自哪儿啊？我来自非洲尼日利亚。尼日利亚，嗯，很好。集合了 ，OK。蔡通，蔡通，蔡通，这个是什么地方呀？秦王宫。秦王宫，秦王宫，不是横店吗？是横店呐，但是这里是秦王宫。啊，秦王宫。横店是很大很大一个地方。啊 ，OK。Yes。OK， 我们集合了。集合。OK。ก็จะมีทีมงานเขามาคอยถ่ายนะตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนหูดูยิ่งใหญ่มากอันนี้มันแค่ทางเข้านะดูดิเหมือนเขากำลังถ่ายหนังกันครับทุกคนโอ้ใช่เปล่าวะเขาซ้อมกันหรือว่าถ่ายจริงวะเนี่ยเมื่อกี้ผู้หญิงเสื้อแดงๆเขาลอยขึ้นไปบนฟ้าดูนะว้าวสุดยอดโอ้โหโคตรใหญ่เลยข้างในอ่ะเป็นกำแพงเมืองนะครับอลังการมากตอนนี้หนาวมากอ่ะไม่ไหวเดี๋ยวขออนุญาตรูดซิปก่อนนะครับผมต้องถอดไมค์ไว้ก่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้บรรยากาศข้างในนะมันใหญ่มากนะอันนี้คือแบบเข้ามาได้เสี้ยวนึงเองนะครับโหนี่ก็มีการแสดงอีกแล้วนะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นทหารที่กลายเป็นหินเหรอ是一种艺术的展现形式啊โอเค我一开始以为是假人但没想到是真人真人คนจริงๆนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์นะผมมัน今天会看到明星吗看不到อันนี้จะเป็นบันไดที่ให้ขึ้นไปทั้งหมด99ขั้นนะครับ小谢为什么要99个台阶？他我不知道他99个吗？他说介绍吗？有，但是我看不懂。哎呀，我也没看。没事。ดูจากมุมนี้สวยมากเลยแต่ผมว่ามันก็แอบเหมือนกับกำแพงเมืองโบราณหลายๆเมืองที่มีเขามีกันนะอย่างเช่นกำแพงเมืองโบราณต้าถงซีอานอะไรเงี้ยก็จะมีกำแพงโบราณแบบนี้ครับผมมีทหารคอยคุ้มกันด้วยครับหน้าตาจริงจังมากเลยเขาบอกว่าเป็นบ้านของฮ่องเต้นะตรงนี้อ๋อเ
อันนั้นเป็นบัลลังก์ที่นั่งของฮ่องเต้นะครับผมเขามีบอกด้วยว่าถ่ายหนังเรื่องอะไรเดี๋ยวผมพาเดินไปดูในจอทีวีนะนี่เขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าสถานที่ตรงนี้เคยถ่ายทำหนังเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเขาก็จะเป็นจอฉายให้ดูนะแต่นี่เป็นหนังเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุดยอดตอนนี้เราไปอีกที่หนึ่งต่อนะคื อการมากับคณะผู้สื่อข่าวอย่างเงี้ยมันดีอย่างนึงคือเราไม่ต้องแพลนอะไรเองครับเราก็เขาพาไปไหนเราก็ไปตรงนั้นแต่ข้อเสียคือแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาไม่ได้นานมากเลยครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอีกจุดนึงแล้วนะเขาเรียกว่าเขิงเตี้ยนฟิล์มแอนด์คัลเจอร์อินดัสเทรียลเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์นะครับตามจริงเมื่อกี้ยังดูไม่สุดเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับอันนี้เป็นอารมณ์แบบว่าคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นิทรรศการนะครับมาลองพากย์เสียงกันนะครับเคยทิ้งมั้ยใช่ไหมอ๋อ你试一下你试一下你试一下你女生的是吧女生版的而这个应该是找另一个电影这个没事这个电影准备好了吗准备好了好 One, two, three 已经开始了这儿在字母在这儿从路 OK 看我们期待害羞了ทุกคนครับนี่ก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองยี่อูนะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยี่อูอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดมาร์เก็ตนะคือเขาบอกว่าตลาดเนี้ยใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมเวลาพ่อค้าแม่ค้าอะไรจะมาซื้อของก็จะมาที่ตลาดยี่อูแล้วถ้าเกิดจะเดินให้หมดเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับวันนี้เราน่าจะมาแค่ 2-3 ชั่วโมงนะนี่คือทีมงานเราทั้งหมดนะตอนนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนรักของเจโชนะครับก็คือ老白他是周杰伦的好朋友是的是你跟他关系怎么样？最近还行，还行是吧？还行。你是不是昨天吃饭了？吃饭了是吧？我听说你还跟林俊杰很熟，是吧？是，就是大部分目前明星啊，就是没啥事就聚一聚喝点。啊，那他邀请你还是你邀请他去吃饭？那大部分是。是看情况，但是大部分是看看谁两个人有没有时间，是吧？那成龙啊，成龙怎么样？成龙、王力宏跟你认识他们吗？认识，但是有一个星期没联系了。一个星期没有联系，因为啥呀？他们去拍戏了。拍戏了啊？那你最近跟谁玩呀、啊？玩的比较好，那是谁？周杰伦还是谁？我呀。Lisa， Lisa， 哦、你还认识 Lisa？ 认识。你跟她熟不熟啊？挺熟。啊。Lisa 怎么样 ？Lisa 还行、啊。她性格怎么样？最近有点飘了。是。有点飘了。我看过你的好像两。啊，大明星啊！大明星。大明星。什么明星？明星有人拍你。是啊。啊！ตอนนี้ก็เรามาอยู่ในตึกของตลาดที่อูแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะเดี๋ยวจะให้กูรูนะครับผมให้มาแนะนำนะเดี๋ยวให้เปิดตัวเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อมิเกลเหมียวจีนนะคะทำช่องติ๊กต็อกอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอีอูชั้นตึกหนึ่งคืออีอูอ่ะมีทั้งหมด5ตึกใหญ่ๆก็จะมีแยกกันไปแต่ละประเภทแต่ละสินค้าซึ่งเขาบอกไว้น้องโอเคเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณมีเวลา1ปีเดิน1ร้านภายใน3นาทีก็ยังเดินไม่หมด
1ปีเดิน1ล้าน3นาทีก็ยังเดินไม่หมดแต่ว่าพี่ทำมาแล้วใช่มั้ยครับพี่ไม่คือพี่มาแต่ละครั้งอ่ะก็คือแบบของมันแตกต่างกันตลอดแล้วก็ของเยอะมากแล้วของก็คือราคาถูกมากครับซึ่งของส่วนแอบบอกว่าของส่วนใหญ่ที่เราเห็นในสำเพ็ง อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดเลยก็คือของที่ขายอยู่ไทยก็ส่วนใหญ่ก็เอามาจากที่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดหลักๆถ้าเราอยากได้เสื้อผ้าจะไม่มีเสื้อผ้ากับกระเป๋าอย่างเงี้ยคือจะบอกลูกค้าหลายคนว่าให้ไปดูที่กวางโจวเพราะว่ากวางโจวมันเยอะกว่าจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เราอยู่เครื่องประดับหรือพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์อัคเซอรี่ต่างๆหรือว่าของ20บาทต้นทุนจริงๆอ่ะไม่ถึง5บาทก็คือมาซื้อได้ที่นี่แล้วร้านแบบเยอะมากก็คือแบบร้านพวกนี้เดี๋ยวผมสามารถซื้อได้ไหมว่าอัน2อันเนี่ยเขาขายให้ผมป่ะ2อัน2อันขายเฉพาะบางอันแล้วขายเป็นราคาแบบว่าราคาแบบว่าต้นทุนเลยหรือว่าต้องราคาที่เขาบอกว่ามันจะมีบางอันที่เขาเขียนแบบตั้งอยู่ข้างหน้าตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยว่าแบบเหลือชิ้นเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือตุ๊กตาตัวใหญ่ๆของเล่นที่เป็นหุ่นยนต์หรือของใช้ในครัวเรือนที่แบบอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยสามารถขายชิ้นเดียวได้แต่ว่าถ้าเกิดบางอันที่มันแบบชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือจะแพ็คใส่ลังส่งใส่ลังแล้วก็ส่งกลับประเทศไทยให้ครับใช่แต่ว่าอันนี้ข้อแนะนำอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมาแล้วเรามาแบบงงๆมาแบบไม่รู้อะไรโดนหลอกได้เรื่องราคาแนะนำให้เดินเยอะๆหรือว่าต้องบอกว่าชวนไกด์มาด้วยชวนไกด์มาด้วยต้องต่อหลอกติดต่อพี่ได้ไหมครับติดต่อได้โอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้นะขึ้นให้ตรง description แล้วก็ข้างบนนี้นะครับต้องต่อรองราคาเก่งๆอย่าทำมาแล้วแบบอุ๊ยอะไรหรอโดนแน่นอนต้องทำเป็นมั่นใจไว้ต้องทำเป็นมั่นใจเพราะว่าไม่งั้นราคามันจะแบบหันครึ่งเลยนะโอเคอันนี้นะครับว่าใส่ว่าสามเสี่ยวเลยครับโอเคแล้วเสี่ยวมีโลโก้ของมอผมด้วยนะเป็นห้องสมุดนะครับมหาวิทยาลัยปักกิ่งอ่า还有其他学校吗没有有还有苏丹清华都有啊คืออย่างอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นแบบครับชิ้นๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบขายชิ้นเดียวให้แต่ถ้าเกิดว่าเล็กๆอย่างเงี้ยแบบมันต้องสั่งเป็นลังคือเขาเอามาแค่โชว์หน้าร้านก่อนแล้วเขาก็ไปขายหลังบ้านแล้วก็ถามว่าเอาเมื่อไหร่คะอย่างเงี้ยอ๋อครับแต่ถ้าวันอาทิตย์น้องๆจะเยอะมากวิ่งเล่นกันละเนละนาดเพราะว่าของเล่นดูดีเยอะมากเป็นส่วนของเล่นหมดเลยเนาะใช่ตอนนี้เป็นส่วนของเล่นหมดเลย我买的是我买的是你给我钱买的没有啊是你给我你看ผมลืมบอกไปครับว่าการมาร่วมทริปในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของเพื่อนร่วมทริปหมดเลยนะครับแต่ว่าทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากครับอารมณ์แบบเจอกันครั้งแรกยังไงให้เหมือนรู้จักกันมา10ปีครับ你就是在周杰伦演唱会了。对对啊。怎么样？不是过两天周杰伦还到那个沈阳拍电影吗？对。然后你要跟他一起拍啊。因为他跟周杰伦。哇，大卖大卖。不是那种小电影的，我能拍吗？我现在是不是得要个签名？那种小电影不用拍。老白，你是要把一栋楼买下来呀？快点。这个店是他的啊，是谁？是他的，是他的，他是老板的。每人送我们一件，每人送我们一件好了。哎呀，哪个是真的？这个多少钱一个呀？多少钱一个？这个也不太贵，不太贵，多少？35万。35万，那么便宜吗？这个35万吧？没有，这个50万。50万，最大这个50万。这么便宜啊？你看是不是这30万是吧？应该不用30万。那个是50万。那衣服昨天35万，30万，35万，30万。他说35万那个。又加5万。加了35万。他自己加的。觉得30万太。因为他摸了嘛。ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ผมมาร่วมงานของสำนักข่าวในประเทศจีนแบบนี้เนี่ยนะครับก็มักจะได้เพื่อนซีใหม่ๆกลับไปอยู่เสมอครับแต่นานๆทีจะได้เจอคนแบบเจอรี่นะครับคนที่สามารถพูดเรื่องไร้สาระกับผมได้เป็นวรรคเป็นเวรขนาดนี้ครับ你昨天一摸它，就35，扎了5万。你是在国际在线，浙江的国际在线吗？对，200-500，200-500单位在200-500钱呢。在西湖西，然后你是，你本科是在这儿读的。我本科在宁波。宁波，彩吧，是自媒体。嗯，生计。
啊，这是什么奖？是你的呀？对，还是你牛逼。ส่วนน้องธงธงก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่หลังจากจบทริปก็ยังคงติดต่อและนัดเจอกันจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นทริปเที่ยวเจ้อเจียงที่ทุกคนได้ดูกันไปเมื่อ 3-4 คลิปที่แล้วนั่นแหละครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายคนนะที่ผมได้รู้จักและสนิทจากทริปนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเวนดี้ซาบิน่าเฟรย่าหรือพี่เหมียวแค่ไม่ได้คุยหน้ากล้องให้ทุกคนเห็นเท่านั้นเองครับ是不是要拍照一直没用上你有很多粉丝我平时在北京啊对对是现在是我就在办我是在北大读博士跟大雄吗是啊对然后也做这个旅游博主啊哇原来如此你有课吗对我现在在搞那个全国旅游啊然后上次去了广西哦广西所以我这一次肯定要来这你们浙江然后到时再找你玩啊找你们玩啊金华也是所有人都会这里但是你It's nice to meet you, bro. 在沈阳见。是，你去北京找我。好。去泰国也找我，上海也找我。我带你去见翟板。好。然后下次带我去见周杰伦。对，咱们一起吃个饭就行。好，可以。哦，拜拜，翟板。一路平安。那他认识很久了吗？很久了，已经十多年了吧。十多年了。对。他平常是在哪？开玩笑，我刚认识的。沈阳。两天。沈阳。啊。ตอนนี้ผมก็มาถึงที่สนามบินนานาชาติยี่ปูมณฑลเจ้อเจียงแล้วนะก็เตรียมกลับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งนะครับผมเราบินกลับปักกิ่งเนี่ย6โมงครึ่งก็เป็นทริปสั้นๆนะ3วันเต็มๆนะครับผมก็สนุกมากๆคือแบบว่าได้เพื่อนใหม่เยอะมากเลยทั้งเจอพี่เหมียวนะครับที่อยู่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เจอแบบบล็อกเกอร์คนอื่นๆและเจอน้องๆคนจีนทีมงานน่ารักทุกคนเลยเป็นมณฑลวิโภที่ผมมาอยากมานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาสักทีแต่ครั้งนี้ได้มาก็ เวลาก็น้อยไปนิดนึงนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะอาจจะไม่ได้ถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูอะไรมากนะครับโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัดคลิปแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งบินกลับปักกิ่งครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ